น้องชาวพุทธบุตรที่กระทำท่านครับวันนี้พวกเราพวกร้านก็นะครับที่เราจะได้มาร่วมกันนะครับขออนุญาตพระครูจนกระทั่งเลขาผู้การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านปาร้องเหล่าวานิชครับซึ่งมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายต่อหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองไม่ว่าจะเป็นทางด้านการประจักษ์นะครับก็มาร่วมเพื่อขบวนเรือขบวนเรือครับอย่าโผล่ออกมาถอยกลับไปใครใครต่อขบวนเรือได้ครับในระหว่างนี้นะครับที่เราจะเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการก็มีพิธีเจริญรับศีล5นะครับแล้วก็พวกเราทุกคนตั้งใจรับศีล5ร่วมกันในขณะนี้ทางสัญญาธิการนะครับท่านได้เดินทางมาถึงที่แพการน้ำนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวผู้เข้าร่วมพิธีนะครับสำหรับสายสินนะครับแต่ท่านใดอย่าเพิ่งแก่นะครับเดี๋ยวสักครู่เดียวนะครับสักครู่เดียวก็จะได้ประกอบพิธีจะเริ่มถ่ายทอดสดท่านประธานมาถึงตรงนี้ในระหว่างนี้ผมขออนุญาตให้ข้อมูลกับท่านผู้มีเกียรติที่มาจากต่างจังหวัดหรือนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่คนเพชรบูรณ์อาจจะไม่รู้ว่าทำไมคนเพชรบูรณ์จึงจะต้องประกอบพิธีพระดำน้ำประวัติเป็นมาอย่างไรแล้วทำไมต้องดำน้ำแล้วทำไมดำน้ำเพียงแค่สองทิศนะครับทิศเหนือกับทิศใต้แค่หกครั้งเพราะอะไรจะขอถือโอกาสตรงนี้ใช้เวลาสั้นๆเล่าให้ท่านฟังนะครับตามที่คุณชัยยงได้ให้ข้อมูลว่าพระพุทธมหาสมราชานั้นสืบประวัติมาตั้งแต่ความเชื่อของคนเพชรบูรณ์คนน้องหญิงว่าเป็นพระพุทธรูปที่พระราชทานมาจากพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับแล้วมันจมน้ำอยู่ที่วังพระถังแฟบแห่งนี้พระถังแฟบเป็นชื่อของวัชพืชชนิดหนึ่งที่มีลักษณะโค้งๆเหมือนฝักกระถางสีต่างๆนะครับเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งมีหนามแหลมยาวถ้าปักลงไปในเนื้อนี่จะเจ็บปวดมากดึงยังไงก็ไม่ออกต้องทุบให้หนามแหลมทั้งหมดที่ออกได้คนภาคกลางจะเรียกว่าหนามตะขับแต่คนเพชรบูรณ์จะเรียกว่าวังมะขามมะขามแฟบเรื่องมีว่าคนเพชรบูรณ์ที่อยู่ในแม่น้ำป่าสักจังหวัดการหาปลานะครับพ่อแท้หาปลาในแม่น้ำป่าสักเป็นกิจวัตรประจำมาหาอยู่แถววังมะขามแฟบแห่งนี้ทุกปีเคยทุกวันเคยได้ปลาเป็นร้อยๆตัวมีอยู่วันนี้ครับแหลมสิบห้าครับเดือนสิบทอดแหยังไงก็ไม่ได้ปากแม้แต่ตัวเดียวคนเป็นร้อยๆเรือหลายๆร้อยลำมาทอดยังไงก็ไม่ได้ปากก็มานั่งปรับทุกข์กันอยู่ริมแม่น้ำวันนั้นก็เกิดเหตุมหัศจรรย์นะครับฟ้าร้องนะครับลมกระโชกแรงมืดครึ้มเกิดน้ำวนกลางแม่น้ำป่าสักนะครับวนหมุนนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปสีเหลืองเทิมเหลืองอาลามนั่นแหละแต่คนเพชรบูรณ์จะเรียกว่าเหลืองเอิ่มเอิ่มนะครับโผล่ขึ้นมากลางแม่น้ำเหลืองอาลามชาวเพชรบูรณ์เห็นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ก็กระโดดน้ำไปอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นั้นไปมอบให้กับท่านเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ท่านเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ก็อัญเชิญไปไว้ที่วัดไตรภู
อันเป็นวัดกลางเมืองสมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่กลางกำแพงเมืองต่อมาอีก1ปีแล้ว15ค่ำเดือน10เช่นวันนี้นะครับพระเกิดหายไปแล้วบรรดาชายคนจะไปทำบุญที่วัดเจอพระเกิดหายไปอย่างไรหายยังไงทั่วเพชรบูรณ์ทั้งเมืองหายยังไงก็ไม่เจอจนกระทั่งมีคนบอกว่าร้องไปหาท่านที่วังมะขามแท้ที่พบท่านครั้งแรกนะครับชาวเมืองก็ได้พาไปหาที่วังมะขามแท้จนกระทั่งเห็นพระพุทธรูปพระพุทธมหาธรรมจารย์นะครับดำพึ่งดำว่าอยู่กลางแม่น้ำนะครับท่ามกลางน้ำฝนชาวพิจิตรก็เลยกระโดดลงไปอัญเชิญท่านไปกลับไปที่วัดเจดีย์อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นพระเจ้าบูรณ์พร้อมเจ้าเมืองก็ตกลงกันว่านับแต่นี้ต่อไปทุกแรง5ท่านเดือนเชื่อกันว่าเจ้าเมืองจะต้องเป็นผู้อุ้มพระมาดำน้ำนะครับและ